เรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเมนูซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งนะคะทำกันแบบง่ายๆนะคะเราไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากค่ะวัตถุดิบง่ายๆแค่3อย่างแค่นี้เองสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่างดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกแล้วละค่ะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆแสนง่ายนะคะเป็นเมนูโปรดของลูกกันอีกแล้วละค่ะวัตถุดิบหลักของเราเลยนะคะก็จะมีซี่โครงหมูค่ะอ่อนแก่แล้วแต่จัดเลยนะคะตามความชอบเลยค่ะของการปนเลยนะคะมีซี่โครงอ่อนด้วยมีซี่โครงแก่ด้วยนะคะรวมๆกันแล้วก็ประมาณ1กิโลกรัมค่ะเสร็จแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ3เกลือค่ะปริมาณที่การใช้นะคะก็มีรากผักชีนะคะประมาณ 4-5 รากเลยนะคะกระเทียมไทย2ช้อนโต๊ะพริกไทยดำเนาะใส่ไปเกือบๆช้อนโต๊ะแล้วก็นี่เลยค่ะผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วล่ะค่ะให้น้ำผึ้งมานะคะการถึงได้จัดเมนูนี้ได้ค่ะโอเคค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเปิดแก๊สตั้งเตาเลยค่ะแห้งแล้วนะคะใส่น้ำมันเลยค่ะเราจะมาผัดเครื่องของเราให้หอมก่อนนะคะใส่น้ำมันพอประมาณนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราเอาเครื่องที่เราโขลกไว้ค่ะลงมาผัดให้หอมเลยนะคะผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะเด็กๆทานกันดูนะคะเมนูนั้นลูกสาวกันชอบมากเลยค่ะเมนูนี้อันนี้เขาก็เรียกร้องมานะแม่ทำซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งเกมอ่ะแม่จัดให้โอเคค่ะได้กลิ่นหอมแล้วนะคะส่วนในส่วนของซี่โครงเนี่ยเพื่อนๆหั่นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะขยำเกลือก่อนนะตอนแรกได้มาก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็พอผัดเครื่องหอมแบบนี้นะคะกันก็จะเอาซี่โครงหมูเนี่ยค่ะลงไปผัดกับเครื่องนะคะผัดให้ตัวซี่โครงนะคะมันมีความตึงๆนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆนะคะเติมน้ำซุปเลยค่ะเติมไปเลยค่ะเราจะทำการปุ๋นกันนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวทำการอบแล้วให้น้ำท่วมไปเลยนะคะเครื่องก็จะถึงๆหน่อยนะคะมันจะมีความหอมมากเลยค่ะเพื่อนหอมสามเกลือเราจะมาทำการปรุงรสกันนะคะโดยการจะใส่ซอสปรุงรสค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะค่อยๆปรุงค่อยๆชิมรสไปเรื่อยๆนะคะเอารสชาติให้ถูกใจเราเลยนะคะแต่อันนี้กันคือการปรุงเบื้องต้นไว้ก่อนน้ำมันหอยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสค่ะ1ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่แหละค่ะให้เพื่อนทำการเคี่ยวไปนะคะตุ๋นไปเลยค่ะให้เพื่อนเพิ่มสีหน่อยนะคะใครจะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำค่ะนิดหน่อยพอนะคะนี่แหละค่ะการปรุงรสของการไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวกันจะทำการอบกันค่ะโดยการจะใช้ฝาหม้อปิดแบบนี้ไว้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะมาค่ะนี่การก็อบมาเป็นเวลาสักประมาณ10กว่านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแอบดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้รู้สึกว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เลยค่ะโอ้กระดูกมันเริ่มมีความร่อนแล้วนะดีจังเลยอ่ะให้ไฟมันอ่อนนะคะไฟกลางค่อยไม่อ่อนนะคะมาค่ะนี่นะคะการจะทำการใส่น้ำผึ้งนะคะลงไปค่ะใส่สักประมาณกี่ช้อนดีเดี๋ยวนะคะค่อยๆใส่แล้วก็ชิมไปนะคะเดี๋ยวการใส่ไปสักประมาณ5ช้อนก่อน2 3
4 5นี่เลยค่ะน้ำผึ้งแท้ด้วยน้ำผึ้งแท้เดือน5นี่นะคะกระดูกก็เริ่มจะมีความร่อนแล้วนะคะเนื้อเริ่มร่อนออกจากกระดูกแล้วนะคะเป็นบางส่วนนะคะแต่ถามว่ามันเปื่อยนุ่มแล้วหรือยังยังนะคะเดี๋ยวต้องใช้เวลาอบต่อไปอีกนะคะการเติมไปอีกสัก1ช้อนโต๊ะน่าจะพอดีเลยค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะการจะอาศัยความหวานจากน้ำผึ้งเลยนะคะเพราะว่าการตอนแรกที่การเติมไปการใส่น้ำตาลทรายไปแค่ครึ่งช้อนโต๊ะเองเนาะนี่เลยโอเคการชิมรสชาติแล้วนะคะของการมันจะออกหวานหวานหวานอ่อนอ่อนอ่ะหวานน้ำผึ้งอ่ะแล้วก็เค็มเค็มตามมาหืมเด็ดเลยค่ะเพื่อนนี่ปะเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อไปนะคะอบต่อไปค่ะปิดฟ้าเลยไปเดี๋ยวอีกสักประมาณ15 นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีค่ะมาค่ะเรามาดูซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งกันนะคะนี่เลยค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเราลองมาคนดูนะคะนี่เลยค่ะยังไม่ได้ที่นะคะน้ำซอสเริ่มงวดแล้วแต่ว่ายังไม่ข้นยังไม่เหนียวนะคะจะแล้วกันจะมีตัวยอดคะน้านะคะนี่เลยค่ะให้เพื่อนปอกนะคะปอกก้านแบบนี้นะในลักษณะแบบนี้จะแล้วให้เพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะว้าวถ้ามันยาวเกินหรือว่าไงเพื่อนก็สามารถตัดได้นะแต่ไม่ได้ตัดแล้วก็ให้เพื่อนอบไปอีกค่ะอบจนคะน้าสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะประมาณ5 นาทีนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะตัวคะน้านะคะก็มีความกรอบมีความนิ่มแล้วนะคะมีความสุกแล้วค่ะนี่อีกสักนิดนึงเขียวเลยโอเคค่ะคะน้ากรอบกรอบก็สุกแล้วนะคะแล้วก็คีบออกก่อนเลยค่ะนี่น่าทานไหมคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นคณะฮ่องกงก็ได้นะคะนี่ค่ะของการใช้คณะไทยนะตรงโคนเพื่อนๆก็ปอกๆ ออกนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้ต้นมันจะแข็งมันจะสดมากเลยค่ะแล้วก็เอามาอบกับหมูซี่โครงอบน้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะกินแกล้มกันเด็ดมากเลยค่ะนี่นะคะน้ำก็งวดลงไปเยอะแล้วนะคะก็จะได้น้ำซอสลักษณะแบบนี้เพื่อนๆนะคะดูนะคะหมูมันจะมีความนุ่มมีความนุ่มความร่อนนะคะนี่เลยค่ะได้ที่แล้วนะคะของการนี่การจะเหลือน้ำซอสไว้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าลูกการชอบเอาไปขยำข้าวกินอ่ะแล้วก็จะมีหวานหวานเค็มๆการลืมบอกนะคะตอนที่การทำอ่ะการใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆลองชิมรสชาติดูนะคะให้รสชาติมันออกหวานหวานแล้วก็มีเค็มตามนะคะหรือว่าปรุงรสให้ได้ตามใจชอบเราเลยนะคะนี่เลยค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะการใช้เวลาตุ๋นรวมๆกันประมาณ1 ชั่วโมงนะคะไม่เกินนี้ทำการเสิร์ฟกันค่ะแค่นี้ละค่ะเสร็จแล้วค่ะซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งกันนะคะค่ะการจะมาทานน้ำจิ้มไว้กินกับซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งแบบง่ายๆกันนะคะในโค้กการก็จะมีกระเทียมจีนนะคะกระเทียมกรีบใหญ่แล้วก็มีพริกเกลืองค่ะเดี๋ยวการจะมาตำให้ละเอียดเลยนะคะทำน้ำจิ้มกันแบบง่ายๆค่ะกินแก้เลี่ยนนะคะลืมนะคะนี่ก่อนจะตำนะคะไม่ให้กระเด็นถ่ายเพื่อนเดาะเกลือลงไปนิดนึงนะคะนี่แบบนี้นะคะแค่นี้ก็ตำสบายแล้วค่ะนี่นะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะให้พอเป็นชิ้นๆเหี่ยวมาค่ะเราจะมาปรุงรสน้ำจิ้มง่ายๆกันนะคะนี่เลยค่ะให้เพื่อนใส่น้ำตาลทรายนะคะปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูค่ะสักประมาณ1 ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็น้ำต้มสุกนะคะสักประมาณ2-3 ช้อนโต๊ะนะคะให้ออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเพื่อจะได้ตัดรสกับตัวซี่โครงหมูเติมเกลือนิดหน่อยค่ะเมื่อกี้เราเติมไปแล้วนะคะตอนที่เราตำนี่เราเติมอีกนิดนึงพอโอเคค่ะนี่แหละค่ะน้ำจิ้มแกเรียนง่ายๆกันเลยนะคะน้ำจิ้มพริกเหลืองค่ะสวยๆแบบนี้กันเลยค่ะมาจ้านุ่มๆชุ่มซอสเลยค่ะ
หนักเครื่องเน้นเครื่องแน่นอนค่ะกับน้ำราดฉ่ำๆแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะคลุกคละคลุกข้าวสบายใจเลยอะค่ะเพื่อนนี่เลยเด็ดดวงทะลวงไส้อร่อยแบบบ้านๆมันคงแน่นอนมันคงในความอร่อยนี่เลยค่ะนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆแบบนี้นะคะพริกเหลืองนี่ไม่เผ็ดนะคะเด็กๆสามารถทานได้ค่ะสามารถกินได้นะคะนี่เลยค่ะข้าวสวยร้อนๆมานะคะว้าวน่ากินสุดๆเลยค่ะค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆอยู่กับบ้านแบบนี้มาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ